กลายเป็นที่ฮือฮาอย่างมากนะครับสำหรับงานเลี้ยงระดมทุนเพื่อหารายได้เข้าสถาบันเครื่องแต่งกายในนครนิวยอร์กของสหรัฐที่รู้จักกันในชื่อว่าเมดกาล่าครับปีนี้ชุดแต่งกายของคนดังหลายคนกลายเป็นกระแสที่ถูกโยงไปถึงเรื่องการเมืองและสถานการณ์ในอัฟกานิสถานติดตามกับคุณสวัลักษณ์จากวิวัฒนากุลครับคิมคาเดเชียนในชุดสีดำสนิทผลงานการออกแบบของบาลองเชกากลายเป็นหนึ่งในชุดที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงานเมดกาล่าซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อหารายได้เข้าสถาบันเครื่องแต่งกายในนิวยอร์กจุดเด่นของงานนี้นอกเหนือจากผู้เข้าร่วมงานซึ่งล้วนแต่เป็นดาราศิลปินระดับแถวหน้าและคนดังในวงการแฟชั่นชุดของผู้เข้าร่วมงานก็ได้รับความสนใจไม่น้อยแม้ว่าคิมคาเดเชียนยังไม่ได้อธิบายถึงแนวคิดของชุดสีดำที่ปิดร่างกายของเธอตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแต่มีกระแสข่าวว่าเธอต้องการให้ชุดนี้สร้างวัฒนธรรมย่อยและเป็นแถลงการด้านแฟชั่นว่าแม้ชุดที่เธอสวมจะไม่มีทั้งสัญลักษณ์ของแบรนด์ไม่เปิดเผยใบหน้าแต่ทุกคนก็รู้ว่าคนที่อยู่ภายใต้ชุดนี้คือคิมคาเดเชียนแต่ในโลกออนไลน์ผู้ใช้งานจำนวนมากกลับมองว่าเธออาจจะได้รับแรงบันดาลใจจากชุดบรูกาของสตรีชาวมุสลิมที่ใช้ผ้าเพียงชิ้นเดียวคลุมร่างกายทั้งหมดในขณะที่บางคนมองว่าคิมคาเดเชียนอาจต้องการอิงกระแสเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานหลังกลุ่มตอลิบานมีคำสั่งให้นักศึกษาหญิงต้องแต่งกายมิดชิดตามหลักศาสนาอิสลามในขณะที่นักวิจารณ์ด้านแฟชั่นบางคนถึงกับบอกว่าชุดแต่งกายของเธอไร้รสนิยมส่วนชุดของอเล็กซานเดรียโอกาซิโอคอร์เตสส.ส.จากนิวยอร์กก็ถูกพูดถึงมากเช่นกันจากถ้อยคำบนชุดเดรสยาวสีขาวที่มีข้อความสีแดงมีความหมายว่าเก็บภาษีคนรวยแม้จะเป็นการส่งสัญญาณว่าเธอต้องการที่มีการจัดเก็บภาษีอย่างเท่าเทียมแต่หลายคนมองว่าการส่งข้อความของเธอในครั้งนี้เป็นแค่การสร้างภาพเพราะเธอเองก็เข้าร่วมงานสมาคมกับคนรวยเช่นกันซึ่งราคาบัตรเข้าร่วมงานในครั้งนี้สูงถึง 35,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า1ล้านบาทต่อ1คนในขณะที่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับของผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้รวมกันแล้วสูงแทบจะประเมินค่าไม่ได้ดังนั้นการเรียกร้องให้เก็บภาษีคนรวยในงานนี้จึงดูย้อนแย้งและดูผิดที่ผิดทาง